ครับวันนี้เราอยู่กับพี่ต้อยคุณพานุอาลีนะครับพ่วงกับถ้าเป็นหนังที่เพิ่งเข้าลงไปก็คือ Curseland นะครับแดนสาบนะครับซึ่งทั้ง2เรื่องที่จบไปก็คือเป็นผลงานของพี่ต้อยนะครับก่อนหน้าจะถึงแดนสาบก็คือ The Convert แล้วก็ Baby Arabia นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงกระบวนการแล้วก็วิธีการความคิดแล้วก็ใดๆเกี่ยวกับหนังทั้ง2เรื่องนี้แล้วก็ในตอนท้ายแล้วก็จะไปถึงแดนสาบนะครับผมครับก็ได้นำตัวเองก่อนครับเฟิร์สธนพลอภิวัฒน์อยู่นะครับวันนี้เป็นโฮสต์เป็น MC ให้กับงานนี้นะครับเดี๋ยวยังไงพี่ต้อยอยากให้แนะนำตัวนิดนึงครับในเรื่องคาเรียแพทในเรื่องว่าพี่ต้อยเริ่มทำหนังได้ยังไงหรือว่าเข้ามาอยู่ในวงการนี้ได้อย่างไรครับครับก็ขอบคุณทุกท่านมากแล้วก็ขอบคุณด็อกคลับนะครับที่จัดโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็รู้สึกว่ามาดูอีกทีก็ค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เป็นหนังที่ทำกันมานานแล้วแล้วก็จริงๆบางส่วนก็ได้ลืมจนกระทั่งแบบมาลองทบทวนดูอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับหนังทั้งสองเรื่องเนี่ยคือจริงๆต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆถ้าดูในเครดิตก็ยังมีพุ่มกับอีกสองคนก็คือคุณก้องฤทธีนะครับแล้วก็จริงๆคุณกวินิพนธ์สลิมนะฮะซึ่งเสียดายว่าสองท่านอาจจะติดธุระไม่ได้มาอะไรเงี้ยฮะก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็จริงๆผมอยู่สหมงคลมาก่อนนะครับแล้วก็จริงๆช่วงแรกๆเนี่ยก็ทำหนังสั้นตอนอยู่แรกๆของผมนี่ก็คือประมาณสักเนี่ยเกือบ20กว่าปีที่แล้วคือก็เลยเริ่มต้นทำหนังสั้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสั้นในแบบสารคดีง่ายๆอะไรเงี้ยครับพวกชีวิตของคนทั่วๆไปอะไรเงี้ยฮะแล้วก็บังเอิญว่าถ้าจำไม่ผิดผมว่าปีนั้นน่าจะเป็นปี2006ได้เจอกับคุณก้องครั้งแรกอะฮะแล้วก็ก็ได้คุยกันแล้วก็เพิ่งมารู้อีกทีว่าเขาก็เป็นมุสลิมเหมือนกันอะไรเงี้ยเราคุยกันหลายเรื่องแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็คือปี2006เนี่ยมันมีความเหตุการณ์หลายอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าเอ้ยเราควรทำอะไรด้วยกันเพราะว่าจริงๆ2006เนี่ยมันคือประมาณสัก5ปีใช่ไหมครับหลังจากเกิดเหตุการณ์911ที่นิวยอร์กใช่ไหมฮะแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่พวกเรารู้สึกสะเทือนใจอีกสัก 2-3 เหตุการณ์ก็คือปล้นปืนที่นราธิวาสใช่ไหมครับแล้วก็เหตุการณ์ที่ตากใบซึ่งมันก็จะเกิดไล่กันนั่นแหละครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมจะค่อนข้างเกรงๆนิดนึงเวลาคุยเรื่องศาสนากับเพื่อนมุสลิมด้วยกันโดยเฉพาะจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเคร่งแล้วก็ไม่ค่อยแบบยึดในหลักการอะไรมากมายดังนั้นพอคุยกับก้องเนี่ยมันเหมือนกับเราคุยในเรื่องเดียวกันความรู้สึกเดียวกันนะครับเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ตอนนั้นเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องประเด็นทางศาสนาใช่ไหมครับเพราะว่าในวันมันก็กระทบเราในแง่ที่ว่าเราก็โดนเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยฮะโอเคเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้อะไรมากหรอกแต่เรารู้สึกว่าสายตาที่มองหรือว่าเวลามันมีการพูดถึงข่าวไอ้ความไม่สงบต่างๆหรือเหตุการณ์รุนแรงต่างๆเนี่ยเราก็จะโดนเราจะมีความรู้สึกบางอย่างนะครับว่ามันจะมีความรู้สึกเกรงอกเกรงใจกันนิดนึงเวลาจะคุยกันประเด็นนี้จะมีการสงวนท่าทีอะไรกันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อย่างกรณีกรูเซหรือตากไปเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเซนส์ของสังคมในช่วงเวลานั้นเนี่ยคือก็จะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องศาสนาไม่ได้มองเป็นเรื่องการเมืองเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกอึดอัดแล้วก็คุยกับก้องหลายครั้งนะฮะว่าบางทีเนี่ยตอนช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเหมือนกับมันมีเสียงสองเสียงที่มันเวลาพูดออกมาเนี่ยมันจะดังกว่าปกติก็คือเสียงที่เป็นเสียงที่แอนตี้มุสลิมนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบพวกสื่อตะวันตกหลายค่ายที่เวลานำเสนอข่าวอ่ะคนจะฟังใช่ไหมครับกับอีกเสียงหนึ่งที่ดังมากๆก็คือเสียงของสายแบบreligious อะพวกคลั่งศาสนาจะพูดตรงๆนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมจำได้ว่าบินลาเดนเนี่ยถ้าใครใช้ชีวิตในช่วงเวลานั้นทันเนี่ยมันจะมีอยู่บ่อยๆที่เขาที่บินลาเดนเนี่ยจะ
จะสร้างความตื่นกลัวให้กับโลกด้วยการเผยแพร่แบบเขาจะอัดเสียงพูดอะไรของเขาฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะปล่อยไปตามสื่อต่างๆคือเสียงของบิลาเดนออกมาทีไรเนี่ยโลกมีปฏิกิริยาทุกครั้งนะฮะไม่ว่าตลาดหุ้นตกหรือว่าน้ำมันราคาแพงขึ้นหรืออะไรเงี้ยคือมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาพูดถึงมุสลิมเนี่ยมันจะมีเสียงสองเสียงเนี้ยที่จะดังมากๆแล้วก็จะสร้างความรู้สึกอ่อนไหวให้กับคนโดยทั่วไปอะฮะก็เลยคุยกับกล้องว่าจริงๆมันน่าจะมีเสียงตรงกลางที่เป็นเสียงที่ก็ไม่ได้อินกับทั้งเรื่องศาสนาแล้วก็ในเดียวกันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าตัวเองก็ยังเป็นมุสลิมอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเราจะวางตำแหน่งอยู่ตรงไหนฮะมันน่าจะมีเสียงตรงนี้บ้างก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำอะไรร่วมกันแล้วบังเอิญว่าผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยจริงๆก็ธิดาก็อาจจะมีส่วนเพราะว่าตอนนั้นเราตอนนั้นเหมือนจะมีโครงการสมานฉันท์ใช่ไหมครับที่มันก็คงเป็นผลพลอยผลพวงมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้เนี่ยแหละที่มันจะมีงบอยู่ส่วนนึงมาแล้วก็ให้ทำเกี่ยวกับหนังสั้นใช่ไหมครับเกี่ยวกับเนี่ยธีมที่เกี่ยวกับความสมานฉันท์อะไรเงี้ยทีนี้จริงๆหลักๆเนี่ยผมเหมือนถูกเป็นที่ปรึกษามากกว่าถูกเชิญไปที่ปรึกษาแต่ว่าสุดท้ายก็คือเขาก็ให้ทำเป็นหนังสั้นเรื่องหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยซึ่งในหนังสั้นชุดนั้นมันก็มีหลายเรื่องใช่ไหมครับที่ดามันจะมีทั้งหนังสั้นที่เกี่ยวกับปอนเนาะหรืออะไรเงี้ยหลายๆเรื่องเนี่ยผมจำรายละเอียดไม่ได้แต่ว่าที่ผมทำเองเนี่ยเราจะทำเรื่องแขกแล้วมันก็ตรงกับธีมที่ผมคุยกับกล้องเหมือนกันว่าจริงๆเราน่าจะลองทำประเด็นที่เกี่ยวกับมุสลิมที่มันอยู่ตรงกลางจริงๆนะฮะดังนั้นไอ้เรื่องแขกเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษ in between มันก็ตรงกับความรู้สึกของเราในตอนนั้นพอดีคือเราอยู่ตรงกลางระหว่างสายที่เคร่งกับสายที่ต่อต้านอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เลยทำโดยที่ธีมหลักๆของมันไม่มีอะไรมากครับก็คือเราอยากสะท้อนไอ้ความเป็นมุสลิมที่อยู่ตรงกลางอะว่าเราโดนอะไรบ้างใช่ไหมครับซึ่งประเด็นที่คิดเอาไว้อะตั้งคำถามจากเบสิกที่มุสลิมที่มักจะเจออยู่บ่อยๆโดยเฉพาะจริงๆมุสลิมกรุงเทพเนี่ยมันก็จะเจอในเรื่องของแบบการล้อเลียนเรื่องกินหมูใช่ไหมครับเรื่องแบบการที่เรามีเมีย4คนได้อะไรอย่างเงี้ยรวมไปจนถึงประเด็นที่มันใหญ่กว่านั้นก็คือเรื่องของไอ้ความรู้สึกของการที่ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนความรุนแรงอะไรเงี้ยซึ่งก็ทำแล้วก็สัมภาษณ์มุสลิมอยู่ประมาณ 3-4 คนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยแหละฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าลองทำเสร็จปุ๊บก็ได้มีโอกาสได้ฉายตามที่ต่างๆแล้วตอนนั้นแหละแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเราเจอเสียงบางอย่างที่สะท้อนกลับมาฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงของคนที่อาจจะเป็นนันมุสลิมส่วนใหญ่ฮะที่ส่วนใหญ่เท่าที่ได้ฟังได้คุยนะครับทุกคนมีปฏิกิริยากลับมาว่าอ้าวเรื่องพวกนี้เนี่ยเราเซนซิทีฟกันด้วยเหรอเราก็คิดว่าการล้อเรื่องหมูมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมแล้วก็รวมถึงแบบไอการพูดล้อเรื่องมุสลิมสามารถผู้ชายมีเมีย4คนได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องแบบควรจะเป็นคำชมไม่ใช่เหรอว่าแบบในขณะที่คนไม่มีโอกาสอะไรอย่างนั้นนะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องประเด็นหนึ่งที่มันอยู่สอดแทรกอยู่ในหนังเนี่ยไอในอินวิทวีนซึ่งมันต่อมามันถูกขยายมาอยู่ในคอนเวิร์ตก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับเนี่ยเพศตรงข้ามที่ต่างศาสนามันจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายไปว่าพอทำเรื่องนี้ออกไปแล้วเสียงสะท้อนกลับมาเนี่ยมันเหมือนกับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันมีอีกหลายประเด็นที่มันสามารถที่จะต่อยอดได้อะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นคอนเวิร์ตกลายเป็นเบบี้อาราเบียแล้วก็อีก 2-3 เรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นมุสลิมในเวลาต่อมาครับจริงๆเมื่อกี้ฟังพี่ต้อยเราก็จะมีคำถามเล็กๆว่าวงการหนังช่วงๆนั้นนะครับอารมณ์แบบประมาณปี 2005-2006 อะไรเงี้ยครับคือเหมือนหมายถึงหนังที่เกี่ยวกับมุสลิมหรือว่าแบบว่าหนังที่พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับมุสลิมอะไรครับช่วงนั้นแบบว่ามีไหมหรือว่ามีมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยครับถ้าเทียบกับตอนนี้จริงๆผมว่าแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังถือว่าน้อยนะครับอย่างกรณีทำแดนสาบก่อนหน้าแดนสาบก็จะมีแค่ของแขกใช่ไหมครับที่มันอาจจะแตะเรื่องประเด็นภาคใต้แล้วก็มุสลิมจริงจังหน่อยอะไรเงี้ย
ช่วงเวลานั้นมันก็แทบจะไม่มีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็จะมีผีเสื้อและดอกไม้ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนชายขอบที่อยู่3จังหวัดประเด็นเรื่องศาสนาก็แทบจะไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ถ้าจะมีผมก็คิดว่าอาจจะมีของพี่อุ๋ยอะไรฮะเรื่องโอเคเบตงซึ่งก็น่าจะสร้างเนี่ยในช่วงเวลาไล่ๆกันนะครับที่มันเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบแล้วก็ผมว่ามันก็คงมาจากนโยบายเรื่องสมานฉันท์ด้วยแหละที่มันก็เลยมีหนังอย่างโอเคเบตงมาใช่ไหมครับหรือถ้าจะเกี่ยวกับผมไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกับมุสลิมหรือเปล่านะฮะแต่ว่ามันก็จะมีการพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์มลายูนิดหน่อยก็น่าจะเป็นของพี่อุ๋ยเรื่องปืนใหญ่จอมสลัดซึ่งมันก็เท่าที่ผมดูมันก็ไม่ได้แตะเรื่องศาสนาเท่าไหร่แต่มันก็จะเหมือนพูดถึงตำนานของที่เกิดขึ้นในลังกาสุกะใช่ไหมครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมาลายูแหละแต่นอกเหนือจากนั้นอาจจะมีตะลุมพุกก็ได้ไหมครับใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะซึ่งก็จะไอ้เรื่องนี้อาจจะชัดหน่อยเรื่องศาสนาตรงที่ว่ามันพูดถึงเรื่องความถึงแม้ว่าเป็นดิสแอสเตอร์แต่มันก็จะมีประเด็นเรื่องความรักที่แบบรูมิโอและจูเลียตระหว่างชายพุทธกับผู้หญิงมุสลิมนอกนั้นก็แทบจะไม่ค่อยมีนะครับจันดาราด้วยไหมครับที่มันจะมีตัวละครชื่อไฮซินที่เป็นมุสลิมแต่ก็ไม่ได้ถูกขยายมากอะไรเงี้ยฮะโอเคขอบคุณครับผมอยากแบบเหมือนให้เห็นภาพอีโคซิสเต็มเฉยๆว่าเป็นยังไงอันนี้ครับงั้นเดี๋ยวเรามาสู่คอนเวิร์ตแล้วกันนะครับกับเรื่องแรกที่เป็นโคสามคนระหว่างพี่ต้อยพี่ก้องแล้วก็พี่สลิมครับมันมายังไงครับหมายถึงว่าแบบว่าตัวเรื่องหรือตัวประเด็นหรือ subject มาก่อนหรือว่าอย่างไรในการเริ่มต้นเรื่องนี้ก็จริงๆส่วนหนึ่งมันก็จะมาจากตอนทำเรื่องแขกนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีหนึ่งในประเด็นที่เราถาม subject ของเรา4คนนะครับเรื่องแบบประสบการณ์ความรักกับผู้หญิงต่างศาสนาเพราะว่าสุดท้ายทุกคนจะมีเหมือนกันหมดว่ามันไม่ได้ลงเอยกันด้วยเงื่อนไขหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าประเด็นนี้จริงๆอยากทำขยายอะไรเงี้ย ก็เลยคิดว่าเออมันจะมีอะไรแบบนี้อยู่ไหมอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญว่า อย่างใน Convert เนี่ยไอตัวหลักของเรื่องก็คือคุณจูนใช่ไหมครับซึ่งผม ก็รู้จักผ่านคุณกวินิพนธ์สลิมเนี่ยแหละฮะเพราะว่าจูนกับสลิมเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็บังเอิญว่าในช่วงเวลานั้นนะฮะมันจูนเองก็ปรึกษาสลิมบ่อยก็เหมือนเพื่อนกันนะฮะเหมือนเพื่อนคุยกันเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังคบกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็คือตัว subject ของเรื่องคือคุณเอกเนี่ยแหละฮะก็ปรึกษาสลิมบ่อยเหมือนกันว่าแบบเนี่ยคบกันแล้วก็เริ่มที่จะจริงจังขึ้นแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการวางอนาคตแล้วเขาไม่มั่นใจว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆตัวคุณจูนเองเนี่ยจริงๆคือตอนนี้เขาก็เปลี่ยนไปแล้วนะฮะเปลี่ยนไปในเป็นมุสลิมเต็มที่นะแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในโลกของการเป็นผู้หญิงที่ยังสนุกกับชีวิตอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้คิดจริงจังกับชีวิตคู่อะไรเท่าไหร่เขาก็ปรึกษาคุณสลิมอะไรเงี้ยสลิมก็มาเล่าให้พวกเราฟังผมกับก้องฟังว่าแบบเนี่ยเขารู้จักกระจูนอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าแบบก็คุยกับก้องว่าแบบมันก็ตรงกับประเด็นที่เราอยากทำเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างเซนซิทีฟเหมือนกันถ้าจะทำเนี่ยมันควรจะต้องคุยกับตัวจูนก่อนซึ่งปรากฏว่าสลิมก็เลยนัดให้พวกเราได้คุยกันนะไอ้พอคุยกันไปคุยกันมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบทามิ่งมันกำลังดีเลยเพราะว่าเขากำลังตัดสินใจอยู่ฮะว่าจะยังไงดีอะไรเงี้ยงั้นเราก็เลยคุยกันเล่นๆกับเขาว่าถ้าจะทำสารคดีเนี่ยคิดยังไงอะไรเงี้ยถ้าเราจะขอตามชีวิตของเขาไปอะไรเงี้ยซึ่งจูนเขาก็ลังเลแต่เขาสุดท้ายเขาก็มีความรู้สึกว่าก็ไม่ได้เสียหายเพราะว่าก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าไอ้ที่เราจะทำมันไม่ใช่เป็นสารคดีแบบเป็นโปรดักชันใหญ่มากมีคนเยอะๆก็คือพวกเรากัน 3-4 คนเนี่ยแหละที่อาจจะแบบมานั่งคุยกันแล้วก็อาจจะแบบขอตามไปดูชีวิตอะไรของเขาหน่อยอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าจากที่พวกเราไม่มีประเด็น
ที่จะคิดเลยก็ได้ประเด็นอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญว่าตอนนั้นนะฮะพี่ชลิดาเนี่ยบำรุงจิตซึ่งก็เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาก็แนะนำกองทุนหนึ่งขึ้นมาฮะมันเป็นกองทุนที่มันอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลไอ้หนังปูซานตอนนั้นยังใช้ปูซานอยู่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นปูซานใช่ไหมครับเขาจะมีทุนที่เรียกว่า Asian Network of Documentary ฮะคือเขาจะสนับสนุนให้ทุนเกี่ยวกับโปรเจกต์สารคดีซึ่งตอนนั้นก็คุยกับพี่ลิศครับผมพูดใช่ไหมฮะก็เลยคุยกับก้องแล้วก้องตอนนั้นเนี่ยเขาก็เป็นนักเขียนประกอบโพสต์ภาษาอังกฤษเขาดีมากระดับเทพอยู่ละก็เลยคิดว่าเอองั้นเรามาลองปั้นโปรเจกต์อะไรอย่างงี้ดูไหมเพราะว่ามันก็ดูมีประเด็นดีใช่ไหมครับก็เลยเขียนเป็นโปรเจกต์คร่าวๆหรือว่าอ๋อมันเป็นสารคดีที่ตามชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะแต่งงานแล้วก็เปลี่ยนศาสนาอะไรเงี้ยซึ่งปรากฏว่าเออมันได้ทุนขึ้นมามันก็เลยแบบจากเดิมเคยคิดกันเล่นๆว่าอาจจะลองแบบถ่ายกันแบบเล่นๆดูอะไรเงี้ยไม่ได้จริงจังอะไรมากตอนนี้มันก็เริ่มจริงจังแล้วก็ไอ้ช่วงที่มันกำลังพัฒนาเนี่ยจูนๆก็เหมือนจะตัดสินใจแล้วว่าจะแต่งแน่ๆก็เลยโอเคมันพอดีก็เลยเริ่มต้นเลยฮะถ่ายอ๋อคือเริ่มตอนที่เริ่มคุยกับคุณจูนนี่คือกำลังจะแต่งงานใช่ไหมครับกำลังจะแต่งอ๋อครับตัวทุนของปูซานนี่คือเป็นทุนที่แบบว่าเป็นทุนใหญ่ของหนังทำให้หนังได้แบบมีโปรดักชันเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมครับมันก็แทบจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่คืออาจจะต้องพูดไปก่อนว่าตอนที่กำลังขอทุนนะฮะจริงๆเราก็เริ่มถ่ายอะไรไปบ้างละโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบพวกตามชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็หลายช่วงเนี่ยถ้าดูในหนังเนี่ยมันจะมีแบบฟุตเทจบางอันที่เหมือนเราให้จูนเขาไปถ่ายของเขาเองอะไรเงี้ยจริงๆก็คุยกับสลิมแหละฮะสลิมก็บอกว่าโอเคเขามีกล้องเอทอยู่ตัวนึงอะไรเงี้ยก็ลองให้จูนเขาไปถ่ายอะไรเล่นๆของเขาซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีฟุตเทจอยู่บ้างอะไรเงี้ยฮะแต่ตอนที่เราสมัครเนี่ยเพราะว่าเงื่อนไขของ AND เนี่ยมันจะต้องมีคล้ายๆแบบproposal ใช่ไหมฮะมีในนั้นมันจะต้องมีเรื่องย่อ treatment แล้วก็ไอตัวชี้วัดซึ่งผมว่าไอตัวเนี้ยอาจจะช่วยทำให้เราได้รางวัลเพราะว่ามันจะต้องมี work in progress ระดับหนึ่งคือหมายความว่าก็ต้องมีฟุตเทจมีไพลอตมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเรามีฟุตเทจบางส่วนแล้วเราก็ลองตัดเป็นคล้ายๆเป็น presentation เล็กสั้นๆ สักประมาณ 3-5 นาทีอะไรเงี้ยฮะแล้วกล้องก็แปลซับไตเติลแล้วก็สลิมเนี่ยอาจจะต้องบอกไว้ก่อนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขาพาเราไปรู้จักจูนอีกส่วนหนึ่งที่ผมสนิทกับเขาเพราะว่าเขาเคยทำงานตัดต่อให้กับสามมงคลแบบพวกตัดวิดีโอสั้นๆอะไรเงี้ยคือดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบพอเรามีฟุตเทจเราก็ให้สลิมตัดให้มันดูเหมือนเป็นคล้ายๆมิวสิกวิดีโออะไรเล็กๆน้อยๆฮะแล้วก็ส่งไปพร้อมกับพวกเอกสารอื่นๆมันก็เลยทำให้ในเวลานั้นเนี่ยเราก็มีฟุตเทจระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าพอได้เงินมาเนี่ยอย่างน้อยคือมันทำให้เราต้องจริงจังขึ้นแล้วก็เริ่มวางโครงสร้างของเรื่องให้มันชัดเจนขึ้นนะครับส่วนเงินเนี่ยตอนนั้นมันก็ถือว่าเยอะนะฮะมันได้ประมาณ 5,000 เหรียญก็สำหรับสารคดีที่มันดูไม่มีอะไรมันก็อย่างน้อยมันก็ทำให้เราแบบอาจมีบางส่วนจ่ายให้จูนบ้างเพราะว่าไม่อยากให้เขารู้สึกว่าแบบเราใช้ประโยชน์จากเขาอะไรเงี้ยอย่างเดียวก็ส่วนนึงแล้วก็อีกส่วนนึงก็สลิมด้วยแหละฮะเพราะว่าเขาตอนแรกต้องแอบใช้เครื่องตัดตอนนี้ก็คือเขาก็มีโปรแกรมบางส่วนสามารถทำที่บ้านได้อะไรเงี้ยพอกระบวนการถ่ายจริงๆแล้วครับแบบว่าพอได้ตามคุณจูนไปจริงๆแล้วเลยครับเหมือนว่าเป็นยังไงบ้างครับบอกว่ามีอุปสรรคอะไรไหมยากง่ายอย่างไรอะไรแบบว่าแผนไว้ไหมครับว่าชีวิตเขาจะแบบว่าแบบผจญภัยขนาดนี้ไปสตูลไปนั่นไปนี่ก็คือมันก็ต้องย้อนกลับไปตอนที่เราทำ proposal ก่อนนะฮะคือตอนทำ proposal เนี่ยคือในเงื่อนไขที่เราจะต้องส่งเนี่ยมันต้องมี treatmentใช่ไหมครับซึ่ง treatment เนี่ยแน่นอนว่าสารคดีเนี่ยมันกำหนดไม่ได้แต่เราก็พยายามเขียนให้มันมีเรื่องมีราวเช่นแบบเริ่มต้นยังไงมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เพราะว่ามันอาจจะคือส่วนหนึ่งตอนที่จะเขียน treatment กันกับกล้องกับสลิมเนี่ยคือเราก็จะถามจูนแหละฮะเขาทำอะไรบ้างวันเสาร์อาทิตย์ไปอยู่ไหนไปยังไงอะไรเงี้ย
หลังจากนั้นก็พยายามเขียนๆให้มันดูแบบเขาเรียกอะไรนะครับเรื่องมันเล่าแบบสมูทขึ้นหน่อยใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยก็คือตอนที่มันได้ทุนได้อะไรมาแล้วเนี่ยก็พยายามคุยกับจูนแหละฮะว่าแบบสมมติอยากให้ทำอย่างเงี้ยเขาทำได้ไหมเช่นไปเที่ยวกับเอกสักที่นึงหรืออะไรเงี้ยคือเราก็ถามความสมัครใจบางอันเขาก็อยู่ในสิ่งที่เขาเป็นชีวิตปกติของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะมันก็จะไล่ถ่ายมาให้มันดูเหมือนมีก้อนของสถานการณ์ก่อนแต่ว่าในบางสถานการณ์ที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยมันก็อยู่ดีๆมันก็ได้ขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างบางช่วงที่จริงๆค่อนข้างชอบมากก็คือพาร์ทที่เราให้กล้องเขาไปถ่ายเนี่ยแหละฮะมันดูมีความเป็นตัวของเขามากที่สุดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือจูนเองเนี่ยเขาก็ด้วยความที่เรารู้จักกันสนิทกันอะไรเงี้ยแล้วสลิมซึ่งสนิทกับเขามากที่สุดเนี่ยเหมือนเป็นคนถ่ายเนี่ยคือเวลาพูดคุยอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาก็จะผ่อนคลายแล้วเขาก็จะแบบเป็นกันเองกับพวกเราอ่ะจริงๆทีมงานมันก็เนี่ยครับผมกล้องสลิมก็จะอยู่กับจูนมันก็เลยทำให้แบบไอ้ความรู้สึกเกรงอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับแล้วก็จริงๆเหมือนสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันพิเศษประมาณนึงคือจะเป็นพวกเรื่อง private moment ต่างๆของแบบของคุณจูนของคุณเอกอะไรครับอันนี้ก็อยากรู้ว่าแบบว่ากล้องค่อนข้างใกล้ชิดตัว subject ประมาณหนึ่งเหมือนว่าแบบว่าเหมือนนั่งอยู่ในโต๊ะเดียวกันหรือแบบมันใกล้มากๆประมาณนั้นเลยครับก็เลยแอบอยากถามแบบว่ามันเวิร์กนานไหมครับกว่าการที่แบบว่าเราจะเข้าไปแบบได้ขนาดนี้จริงจริงผมก็คิดเหมือนกันว่าตอนแรกเนี่ยที่จะเข้าไปเนี่ยก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะใช้เวลานานไหมแต่ว่าพอเวลาสลิมเขาพาเราไปรู้จักกับจูนนะฮะแล้วพอพูดคุยกันเนี่ยมันคลิกมันง่ายมากแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จริงๆในบางสถานการณ์ที่มันจะค่อนข้างละเอียดอ่อนหน่อยเช่นแบบไอ้ที่เขาจะคุยกันทะเลาะกันหรืออะไรเงี้ยคือบางส่วนเนี่ยผมก็จะให้สลิมเพราะว่าสลิมเขาจะสนิทจริงๆอะไรเงี้ยกล้องก็จะตามเขาไปอยู่ได้เรื่อยๆแต่ว่าในบางกรณีที่มันพูดคุยกันได้โดยเฉพาะยิ่งพาร์ทสัมภาษณ์เนี่ยเราจะผมกับกล้องเนี่ยจะนั่งคุยกับเขามากกว่าแต่ว่าไอ้พาร์ทที่มันจะมีความเป็นส่วนตัวหรือว่ามีความแบบใกล้ชิดมากๆเนี่ยก็คือก็จะเป็นสลิมบางทีในบางกรณีก็คือเรามีกล้องเอส2ไฮเอสอันนึงเอสจริงๆหนังเรื่องนี้มันจะมีข้อบกพร่องหลายอย่างถ้าดูจริงๆนะสีมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่ากล้องตัวนึงมันเป็นดิจิตอลเอสอีกกล้องตัวนึงมันเป็นเอสธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มาตัดรวมๆกันนะฮะไอ้ส่วนที่เป็นเอสแบบธรรมดาเนี่ยสลิมเขาจะเป็นคนออปเปอเรตมันก็เลยจะทำให้แบบได้ไอ้ความใกล้ชิดมากกว่าแต่ว่าทั้งมวลเนี่ยคือข้อดีคือมันถ่ายด้วยกัน3คนนะแล้วถ้าสังเกตดีๆเนี่ยหนังเรื่องนี้เสียงจะค่อนข้างแย่เพราะว่าส่วนใหญ่เราแทบจะใช้เสียงจากกล้องในการถ่ายบันทึกมันก็เลยอาจจะสร้างความรู้สึก private กับตัว subject ได้ระดับหนึ่งเหมือนมันประมาณปี2008ถูกไหมฮะหนังนี้ตอนเหมือนสับสมมาเรียกว่าเป็นหนังแบบว่าอิสระอะไรอย่างงี้ได้ไหมครับคือเหมือนว่าผมอาจจะอยากรู้ว่าตอนพอสมมติทำเสร็จแล้วเลยครับพี่ต้อยดิสติบิวยังไงหมายถึงว่าแบบว่าฉายมันอย่างไรเลยจริงๆเรื่องนี้ฉายโรงฉายที่ลิโดฮะผมเข้าใจว่าเหมือนกับตอนนั้นลิโดเองก็เริ่มที่จะเปลี่ยนภาพคือเขาก็จะฉายหนังอิสระมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมอาจจะคุยกับคุณลูกสาวของเสฟคุณอุ๋ยแบบผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะมีการแนะนำกันไปแล้วก็หรือว่าไอ้ตรงนี้ผมจำไม่ได้แต่ว่าจำได้อย่างนึงคือมันได้ฉายลิโดอยู่ไม่นานมากฮะเพราะว่าหนังมันก็แบบมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็มีโอกาสได้ฉายแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันก็เริ่มกระแสมันเริ่มแบบอินเทอร์เน็ตมันก็เริ่มแบบเป็นที่นิยมใช่ไหมฮะพันทิปอะไรก็พูดถึงแล้วก็ไม่ใช่พันทิปมันจะเป็นเว็บของคนมุสลิมอะฮะชื่อเว็บชื่อ muslimthai.com อะไรเงี้ยนะฮะก็มีคนไปดูแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าไอ้ทำไมทำหนังเกี่ยวกับมุสลิมเนี่ยทำไมตลอดทั้งเรื่องแทบไม่เห็น
subject คลุมผ้าเลยอะไรเงี้ยก็มีมันก็เป็นที่พูดถึงกันเหมือนกันฮะแต่ข้อดีคือพอฉายปุ๊บเนี่ยพันทิปเนี่ยเท่าที่อ่านมันก็มีบางหลายคนที่ไปดูก็รู้สึกว่าเขาก็โอเคเหมือนกันได้เห็นแบบชีวิตของผู้หญิงที่ต้องเปลี่ยนศาสนาเป็นยังไงมันก็มันก็ดูเหมือนมีกระแสบางอย่างอยู่ด้วยเหมือนกันนะฮะงั้นเดี๋ยวผมขอ move ไปเรื่องที่2ต่อเลยแล้วกันนะครับก็คือเบบี้อาราเบียนะครับก็คือถัดอีกมาจากประมาณ2010ถูกไหมฮะโอเคครับก็อาจจะเป็นคำถามเดียวกันครับว่าเริ่มต้นอย่างไรครับกับเบบี้อาราเบียเบบี้อาราเบียนี้ต้องเครดิตต้องคือคุณก้องเลยครับเพราะว่าจริงๆก้องเนี่ยเขาเป็นคนเขียนบทความลงใน Outlook มั้งครับสมัยนั้นเนี่ยแล้วก็หนึ่งในบทความที่เขาเขียนเนี่ยเขาเขียนถึงดนตรีวงดนตรีที่เล่นเพลงอาหรับมาเลย์ฮะก็คือวงเบบี้อาราเบียเนี่ยแหละเขาก็เขียนแล้วได้สัมภาษณ์ตัว subject ฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็นั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแหละฮะว่าจะอยากจะทำเรื่องอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็พอดีก้องเขาเสนอเรื่องนี้แหละเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าเบบี้อาราเบียในคำสัมภาษณ์ที่ก้องเขาเขียนเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่ผมว่ามันก็ตรงกับสิ่งที่เราอยากทำก็คือเบบี้สมาชิกคนหนึ่งเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็เล่นดนตรีก็จริงแล้วเขาก็โดนวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มเคร่งศาสนาเหมือนกันว่าทำไมต้องทำตัวอย่างนี้เพราะว่าในคัมภีร์เนี่ยมันจริงๆคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยมันเป็นมันคือการเขียนถึงเขาเรียกอะไรนะฮะวิถีชีวิตของมุสลิมต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการเขียนที่มันค่อนข้างเป็นนามธรรมแล้วก็หนึ่งในประเด็นหนึ่งที่ถูกเขียนในคัมภีร์เนี่ยมันก็คือพูดถึงเสียงอะไรเงี้ยฮะคือมันมีการพูดประมาณว่าจริงๆมุสลิมเนี่ยไม่ควรจะหลงไหลไปกับเสียงบางเสียงที่มันจะพาให้เขาเนี่ยหลุดออกจากศาสนาอะไรเงี้ยซึ่งบางคนก็ตีความเป็นแบบเสียงดนตรีด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็ตรงกับมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่ subject ในนักดนตรีคนหนึ่งเขาให้สัมภาษณ์ในกับก้องนะว่าเขาก็โดนโจมตีในประเด็นนี้ก็เลยคุยกับก้องว่าจริงๆประเด็นนี้น่าสนใจนะโดยเฉพาะยิ่งแบบเรื่องเสียงเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็มีวงดนตรีมุสลิมที่ดังๆหลายวงใช่ไหมครับลาบานูนคุณโตซิลิฟูอะไรเงี้ยแต่คนเหล่านี้มันเขาก็สร้างงานที่แบบเป็นที่ยอมรับเหมือนกันแต่ว่าในบางในขณะที่บางคนก็โจมตีเขาอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่างั้นเราลองมาทำเกี่ยวกับเรื่องของวงเบบี้อาราเบียดูไหมอะไรเงี้ยก็แล้วก็จริงๆส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ชอบดนตรีสารคดีที่เป็นมิวสิกด็อกคิวเมนทารีอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ถือโอกาสลองทำกันด้วยแล้วก็จริงๆเรื่องนี้คุณก้องก็จะเป็นคนแบบเริ่มคอนแทคแล้วฮะเพราะว่าเขาด้วยความที่เขาเขียนบทความก่อนเขาก็จะมีคอนแทคของพวกนักดนตรีอะไรเงี้ยพอคุยไปคุยมาเขาก็สนใจที่อยากตัวเขาเองเขาก็อยากจะทำอยากจะมีคือเขาดีใจด้วยแหละครับที่แบบว่ามันมีสื่อมาทำเรื่องเกี่ยวกับเขาหมายถึงตัววงดนตรีใช่ไหมตัววงเบบี้อาราเบียฮะก็เลยได้มีโอกาสไปคุยแล้วก็สุดท้ายเขาก็ยอมให้ถ่ายอะไรเงี้ยฮะแล้ววิธีการทำงานเป็นไงครับเรื่องนี้เหมือนเรื่องแรกเป็น subject ที่เราแบบว่าสนิทด้วยหรือว่ามีคือคนสนิทเนาะแต่พอเป็นวงที่แบบว่าเรามีจำนวนหลายคนด้วยครับอยากจริงๆเรื่องนี้มันเราเรียนรู้บทเรียนจาก convert มากๆเลยครับคือ convert เนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำเป็นปีเสียเวลามากๆแล้วก็จากการที่เราไม่ได้วางแผนเราแค่คิดว่าตาม subject ไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาหาประเด็นแล้วก็โอเคอาจจะมีประเด็นที่เราอยากให้มีในหนังก็ให้เขาลองทำดูแล้วเราก็ตามอะไรเงี้ยแต่พอได้มาตัดต่อจริงๆอ่ะก็ได้รับบทเรียนหลายอย่างเลยครับว่ามันเหนื่อยเกินไปแล้วก็มันหนักเกินไปทีนี้พอมาเบบี้อาราเบียเนี่ยเหมือนเราเอาบทเรียนที่เราได้จากคอนเวิร์ตเนี่ยมาลองปรับใช้กับเบบี้อาราเบียดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการวางแผนนะครับคือจริงๆส่วนตัวตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าเราแค่อยากทำ
ไอ้มิวสิกด็อกคิวเมนทารีซึ่งสูตรของมิวสิกด็อกคิวเมนทารีมันง่ายมากเลยคือคอนเสิร์ตสลับกับชีวิตสัมภาษณ์ชีวิตแล้วก็คอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นเราก็วางโครงในลักษณะเงี้ยแล้วก็คิวการแสดงของเบบี้เนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับการทำงานของเราซึ่งมันจะแตกต่างจากคอนเวิร์ตนะฮะบางทีคอนเวิร์ตเนี่ยผมเองก็ต้องโดดไงเพราะว่าบางทีจูนบอกว่าวันนี้เขาจะไปตรงนี้เราก็ต้องแบบตามเขาไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางทีแบบหาเหตุผลที่ไม่ไปทำงานก็มาตาม subject แทนแต่ว่าพอมาBaby Arabia เนี่ยมันมีความชัดเจนเพราะว่าเขาจะเล่นคอนเสิร์ตทุกวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วเราก็ตามเขาไปอะไรเงี้ยซึ่งก็แรกๆอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่พอเริ่มถ่ายไปก็เริ่มรู้สึกว่าแล้วมันจะยังไงคือทำสารคดีคอนเสิร์ตมันก็ยากไปอีกแบบนึงคือทีแรกเราคิดว่ามีกล้องตัวเดียว2ตัวมันพอละแต่พอถึงเวลาจริงๆสารคดีคอนเสิร์ตหลายๆเรื่องนี่กล้องมันต้องเป็น10ใช่ไหมแต่จริงๆเราก็มี3อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าทำอย่างนั้นต่อไปเนี่ยผมว่าเรามันก็จะเป็นสารคดีที่มันดูสมัครเล่นกล้องมันน้อยก็เลยคิดว่างั้นเราอาจจะต้องขยายประเด็นบางประเด็นที่มันน่าสนใจดีกว่าแล้วก็สิ่งแรกที่เรามานั่งคุยกันก่อนคือเราจะนำเสนอใครใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆทุกคนในวงก็มีคาแรคเตอร์ของเขากันแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ของเขาอยู่แล้วฮะแล้วก็ถ้าเราจะทำทุกคนมันเงินมันไม่พอแน่ใช่ไหมครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าเรามานั่งมาตกผลึกกันก่อนว่าเราควรจะเลือกใครสุดท้ายก็จะเหลือ4คนที่เขาดูมีคาแรคเตอร์แล้วก็อาจจะพอจะพูดได้คล่องหน่อยอะไรเงี้ยก็จะได้4คนนี้ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแนวทางจากที่จะเล่าเรื่องเฉพาะแค่คอนเสิร์ตเบื้องหลังคอนเสิร์ตเป็นยังไงอะไรเงี้ยทีนี้เราอาจจะโฟกัสก่อนว่าโอเคเส้นนึงมันจะเป็นเส้นชีวิตของนักร้องนักดนตรีทั้ง4คนนี้ใช่ไหมครับสลับกับไอ้เวทีที่เขาไปเล่นซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือเบบี้เนี่ยเขาจะทุกพื้นที่ที่เขาไปมันดูมีความน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับเราฮะคือเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็ได้โครงสร้างที่มันค่อนข้างชัดเจนก็เลยลองทำวิธีนี้ซึ่งถ้าถามว่ามันแตกต่างยังไงมันแตกต่างกันมากฮะหนึ่งคือเราเหนื่อยน้อยลงเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราจะถ่ายอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วสองคือมันเป็นไปตามแผนมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ข้อที่สามก็คือแบบเหมือนเราก็เขาเรียกอะไรนะครับเราคุมมันได้ง่ายขึ้นแล้วก็เวลาตัดต่อเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นระบบมากขึ้นกว่าเดิมเยอะฮะซึ่งก็ถือว่ามันเป็นการก้าวกระโดดอันทั้งสำคัญของเราเหมือนกันเรื่องแรกทางพี่ต้อยได้ทุนจากปูซานถูกไหมครับแล้วเรื่องนี้ได้ทุนอย่างไรครับก็ทุนปูซานเหมือนกันอ๋อเหมือนกันเลยเหมือนกันก็ลองส่งไปแล้วมันก็ได้แล้วเพราะว่าจริงๆหลังๆเนี่ยไอ้นี่มันก็เริ่มทำให้เราจับจุดได้อย่างนึงว่าเวลาจะส่งไอ้โปรส่งproposal ไปตาม project market เนี่ยบางทีมันอาจจะต้องมาดูกันก่อนว่าไอ้เขาอยากได้อะไรอ่ะฮะตอนส่ง convert ไปทีแรกไม่คิดว่ามันไอ้จะได้นะทั้งเพราะว่า footage อะไรที่เราส่งไปมันดูแบบง่อยมากอะไรเงี้ยถึงรู้ว่าอ๋อจริงๆประเด็นมันน่าสนใจมากกว่าแล้วผมเดานะฮะส่วนนึงมันอาจจะมาจากความสนใจเรื่องมุสลิมในช่วงเวลานั้นด้วยล่ะเพราะว่าอย่างกรณี convert เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนศาสนาซึ่งมันก็คงเป็นดูอาจจะดูเป็นเรื่องค่อนข้างมีประเด็นหน่อยหรือว่าอย่างกรณีเบบี้เนี่ยเราก็เขียนในเรื่องของการตั้งคำถามที่มันชาเลนจ์ว่าแบบเสียงดนตรีมันเป็นพิษขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ได้เงินทุนมาก็เท่ากันเลยฮะ5,000เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแต่ว่าคราวนี้ด้วยความที่พอเราอยากจะยกระดับมันขึ้นมาหน่อยนะไอ้เงินจำนวนนี้มันก็ถูกใช้แบบจริงๆเลยเช่นแบบจ้างคนถ่ายภาพมาใช่ไหมครับแล้วก็เราใช้เครื่องบันทึกเสียงจริงๆจังๆอะไรเงี้ยมันก็เลยดูดีขึ้นแล้วก็เรื่องนี้ในบางพาร์ทเนี่ยมันผมโชคดีมากเลยว่าได้คุณแอนสุรยาเขาทำเรื่อง final score ฮะ
คือแอนพอมานั่งคุยกันแล้วก็ชอบคอนเวิร์ตเขารู้สึกว่าแบบเขาอยากจะมาช่วยอะไรเงี้ยก็เลยได้คุณแอนมาช่วยแล้วก็คุณแอนเนี่ยเป็นตัวพลิกเกมของหนังเรื่องนี้เลยเพราะตอนแรกที่เราถ่ายเรามีปัญหาว่าเราถ่ายยังไงก็ถ่ายออกมาไม่ดีโดยเฉพาะยิ่งคอนเสิร์ตเนี่ยฮะเพราะว่าเรามีกล้องแค่ 2-3 ตัวแล้วไม่รู้จะยังไงแล้วก็พอคุณแอนเนี่ยเขามาแล้วเขาเปลี่ยนความคิดแล้วผมว่าช็อตนึงในหนังที่มันได้คุณแอนมาช่วยแล้วมันเปลี่ยนแปลงความคิดเราในเรื่องการถ่ายมากๆเลยคือไอ้ตอนที่ยามิระใส่ชุดเหลืองแล้วก็ร้องอ่ะฮะคือคุณแอนเขาถือกล้องแล้วก็เนี่ยเดินเข้าไปหา subject แล้วก็กล้องมันก็ขยับขึ้นขยับลงซึ่งมันได้มันให้ทั้งความรู้สึกแบบอีโรติกนิดนึงคือเราไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้ชิดขนาดนั้นแล้วกล้องมันก็จับในแบบที่มันดูมีการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นแอนมาช่วยออกแบบกันดีกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าแอนก็จะช่วยเรื่องแบบจริงๆก็พี่ก็แค่ตั้งกล้องหมายถึงว่าเขาบอกผมนะครับว่าพี่ก็แค่ตั้งกล้องแบบกว้างสักมุมหนึ่งแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจัดการให้ดังนั้นเนี่ยไอ้คอนเสิร์ตหลายๆพาร์ทนะฮะที่กล้องมันดูเข้าไปใกล้ชิดกับนักแสดงไอ้กับนักร้องเนี่ยมันก็มาจากเครดิตก็คือคุณแอนนี่แหละส่วนเราก็จะเป็นคนคอยจับพวกรายละเอียดที่มันอยู่เป็นคัตเอาเวย์บ้างโคลสอัพมือของมือกลองบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้ดีมากเลยครับน่าสนใจมากครับคือผมชอบมูฟเมนต์เวลาเข้าไปยิงกันคือผมรู้สึกว่ามันเป็นไปตามฟิลดนตรีนะครับแล้วก็เหมือนแบบไหลๆไปดีเหมือนกันก็เลยคือนั้นเนี่ยคือหนังเนี่ยจุดเปลี่ยนมันคือเพราะว่าจริงๆพาร์ทอื่นเนี่ยเราโอเคหมดครับเรื่องพาร์ทตาม subjectสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยมันได้หมดแต่ว่าสิ่งที่เรายังรู้สึกว่ามันมีปัญหาอยู่คือคอนเสิร์ตเพราะว่าแพทเทิร์นคอนเสิร์ตเนี่ยคือเราเองก็ไม่ถนัดกันด้วยฮะจนกระทั่งแอนเขาเข้ามาถึงบอกว่าจริงๆคือไม่จำเป็นที่จะต้องแบบคือไม่จำเป็นที่จะต้องแบบจับทุกอย่างคือจับบางอย่างที่เราว่าน่าสนใจซึ่งเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่น่าสนใจของวงนี้ก็คือนักร้องสองคนเนี่ยแหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้พาร์ทที่นักร้องสองคนนี้ร้องเนี่ยมูฟเมนต์ของกล้องเนี่ยมันค่อนข้างทำงานมากเรื่องนี้ฉายโรงเหมือนกันป่ะครับใช่เรื่องนี้มาฉายที่เฮาส์นะครับฉายที่เป็นยังไงบ้างครับฟีดแบ็กก็มันก็โอเคแต่มันก็เป็นหนังเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่ามันก็มีคนดูมากขึ้นแล้วก็โดนโจมตีเยอะเหมือนเดิมเพราะว่าก็จะโดนโจมตีว่าทำไมไม่ทำเรื่องอื่นที่มันสนับสนุนศาสนาอะไรเงี้ยฮะแล้วเป็นเรื่องดนตรีเนี่ยมันก็จะละเอียดอ่อนอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็จำได้ว่าที่โดนโจมตีเยอะที่สุดก็คือเนี่ยพาร์ทของยามิระเนี่ยแหละฮะที่ว่าทำไมเป็นครูสอนศาสนาแต่ทำไมต้องไปร้องเพลงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีแต่ว่ามันอาจสมัยนั้นไอ้สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมว่าไอ้เรื่องโซเชียลมีเดียมันไม่ได้แบบรุนแรงขนาดมันก็มีเสียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบถึงขนาดมากระทบชีวิตประจำวันของเราเท่าไหร่นักวงนี้ยิ่งไม่แคร์เลยฮะคือเขารู้สึกว่าเขาก็เล่นอย่างนี้อยู่แล้วเขาก็เจอมาตลอดอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้แบบใส่ใจมากฮะแต่เสียงตอบรับที่ดีอย่างนึงคือเสียงตอบรับของคนที่เป็นนันมุสลิมแหละคือรู้สึกว่าแล้วมันยิ่งทำให้เรามีความชัดเจนมากขึ้นนะฮะว่าแบบเสียงตรงนี้มันควรจะต้องดังพอกับเสียงที่อยู่ฟากหนึ่งกับอีกฟากหนึ่งนะฮะเพราะว่าพอมันส่งเสียงออกไปเนี่ยแล้วไอการตอบรับเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันทำให้เปิดโลกหลายๆคนเหมือนกันว่าอ้าวดนตรีมันก็เพราะนี่อะไรเงี้ยทำไมถึงกลายเป็นประเด็นได้หรืออะไรเงี้ยหรือว่าคอนเวิร์ตเนี่ยก็คือไอ้ภาพที่เคยมองว่าแบบผู้หญิงจะต้องใส่ฮิญาบตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือมันหนังมันก็เหมือนกับเติมไอ้เสียงที่มันเป็นช่องว่างมาตลอดอะไรเงี้ยฮะหลังจากนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าประเด็นเหล่านี้มันควรจะถูกค้นหาแล้วก็ถูกนำเสนอออกมาหลังจากนั้นเราก็ทำอีกสัก2เรื่องมาครับแล้วก็มาจนแดนสามเนี่ยแหละฮะ
สองเรื่องเป็นหนังสั้นเหรอครับหรือว่าช่วงนั้นเป็นหนังสั้นฮะเรื่องนึงเราทำครบรอบนายวันทำในปี2011ชื่อเรื่อง OBL จริงๆอาจจะไปค้นหาใน YouTube ก็ได้นะฮะซึ่งไอ้ OBL เนี่ยเราก็ไปสัมภาษณ์คนมุสลิม 3-4 คนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราถามในประเด็นในวันที่11กันยาเนี่ยที่มันเกิดเหตุการณ์เนี่ยพวกเขา อยู่ที่ไหนกันแล้วทำอะไรกันแล้วก็ผลกระทบที่พวกเขาได้รับเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเราทำเขาเรียกอะไรนะฮะในช่วงเวลาแบบครบรอบแล้วก็เหมือนรีวิสิตเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยในวันที่11กันยาของปี2011มันครบ10ปีพอดีอะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงน่าจะประมาณปี2014ก็ทำจริงๆนี่ก็เกี่ยวกับทิดาเหมือนกันตอนนั้นทำรายการกลางเมืองใช่ไหมครับก็เลยทำเกี่ยวกับสารคดีที่ชื่อว่ากัดดาฟีคือมันเป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งนะฮะที่พ่อของเขาเนี่ยคือศรัทธาในมัวมากัดดาฟีอย่างมากก็เลยตั้งชื่อลูกว่ากัดดาฟีใช่ไหมครับเราก็สนใจประเด็นนี้เหมือนกันเรื่องชื่อเพราะว่าแล้วมันโชคดีตรงที่ว่าไอ้กัดดาฟีที่เราทำเนี่ยเราทำในช่วงเวลาที่เขากำลังจะขึ้นอายุ15ซึ่งเขากำลังจะทำบัตรประชาชนครั้งแรกแล้วมันเป็นโอกาสเดียวและโอกาสสุดท้ายที่เขาจะรักษาชื่อนี้หรือเขาจะเปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือเขาก็ตัดสินใจจะใช้ชื่อนี้มันก็เหมือนกับตั้งคำถามเลยว่าชื่อมันมีความสำคัญยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็สอดคล้องกับประเด็นของเราครับเรื่องการพูดถึงไอดีนิตี้ของมุสลิมในกรุงเทพสายกลางแล้วก็การต้องอยู่ร่วมกันกับสังคมที่มันมีความหลากหลายอะไรเงี้ยกอดาฟี่ก็เป็นประเด็นที่มันก็เข้าพอดีอะไรเงี้ยครับก่อนอันนี้พี่ต้อยทำสารคดีมาตลอดเลยหมายถึงตั้งแต่เริ่มคอนเวิร์ตถึงกอดาฟี่แล้วทำไมเป็นแดนสาบถึงกลายเป็นหนังฟิกชันนะครับจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เงียบกันไปก็ผมกับก้องก็มานั่งคุยกันนะครับกับสลิมว่าจริงๆเราก็น่าจะหาอะไรมาทำร่วมกันนะฮะแต่ว่าคือไอ้ตอนแดนสาบเนี่ยผมว่าเราก็อายุกันมากขึ้นผมก็ตอนสมัยทำคอนเวิร์ตหรือว่าเบบี้อาราเบียตอนนั้นผมอยู่สหมงคลนะครับก็หน้าที่ก็พวกซื้อหนังอะไรเงี้ยอยู่ในฝ่ายต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เราก็ทำตามงานไปแต่ว่าหลังๆเนี่ยพอเวลาผ่านไปผมว่าบังเอิญว่ากำลังย้ายมาอยู่ที่เนรมิตพอดีอะฮะแล้วก็มันเริ่มมองเห็นทิศทางของเรื่องธุรกิจภาพยนตร์ชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าก็อยู่กับในส่วนต่างประเทศนะครับก็เริ่มเห็นเทรนด์บางอย่างว่าคุยกับกล้องว่าแบบจริงๆเนี่ยหนังผีมุสลิมหลังๆเนี่ยมันทำเงินนะแบบโจโกอันวาหนังจากอินโดอะไรเงี้ยจริงๆก็มาคิดกันว่าแบบทำไมเราไม่ลองหาอะไรลองทำในสิ่งที่แบบยังคีปประเด็นที่เราอยากทำอยู่เรื่องการอยู่ร่วมกันเรื่องประเด็นมุสลิมอะไรเงี้ยฮะกับไอ้หนังที่มันดูมีความเป็นคอมเมอร์เชียลมากขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆก่อนหน้านี้มันคิดหลายเรื่องมากฮะก้องก็มีไอเดียเกี่ยวกับพวกหนังแนวผีเข้าอะไรเงี้ยมุสลิมบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ผมเองก็มีความรู้สึกว่าตลาดมันต้องการอย่างเงี้ยเราก็เลยมานั่งคุยกันว่างั้นเราลองมาทำหนังผีกันดูไหมอะไรเงี้ยจริงๆก้องเคยมีเรื่องหนึ่งนะฮะที่เขาเคยเขียนนะแล้วผมชอบมากเลยมันจะมีความคล้ายๆแบบ exorcist นะฮะแบบประมาณว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ในครอบครัวมุสลิมที่แบบผีเข้าใช่ไหมครับแล้วก็บังเอิญว่าเด็กคนนี้ด้วยความที่เป็นเด็กกำพร้าไม่มีศรัทธาตั้งแต่แรกทีนี้จะเอาใครมาปราบดีใช่ไหมครับเอาพระมาปราบก็ปราบไม่ได้เพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ต้องเอาอิหม่ามมาปราบอะไรอย่างเงี้ยฮะคือตอนนั้นเราคิดถึงเรื่องนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าผมก็อาจจะบอกว่ามันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันดูมีความเป็นเขาเรียกอะไรนะฮะอาร์ตเฮาส์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ดูมีแต่ว่าถามก็ถ้าเราลองคิดประเด็นว่าแบบศรัทธาอย่างเงี้ยคนละศรัทธาแล้วจะหาใครมาปราบดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไมเราไม่เอาเรื่องที่มันดูเป็นเรื่องคลาสสิกเรื่องนึงซึ่งบอกว่าเรื่องเนี้ยมันแปลกมากเลยว่ามันดังมากใน The Shock นะฮะมันจะมีอยู่บ่อยเลยคือเรื่องของแบบครอบครัวคนพุทธที่ย้ายมา
บ้านมาอยู่แถวๆชุมชนมุสลิมแล้วก็เจอเหตุการณ์แปลกๆเช่นแบบกลางคืนแบบได้ยินเสียงสวดภาษาที่เราไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยหรือว่าเห็นเงาเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเรื่องที่ดังมากเพราะว่าเดอะช็อคเนี่ยมันผมจำได้ว่ามีอยู่ประมาณสัก 5-6 เรื่องอ่ะที่ประมาณแบบคนเจอเหตุการณ์ประหลาดอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออทำไมเราไม่เอาเรื่องนี้มาลองเล่าดูใช่ไหมครับกล้องก็แบบเออก็เห็นด้วยเหมือนกันก็คือแบบโอเคงั้นเราลองคิดเรื่องที่แบบคนพุทธที่ย้ายมาอยู่ชุมชนมุสลิมที่ตัวเองไม่คุ้นเคยแล้วก็เจอเหตุการณ์ประหลาดตอนแรกก็เรียกพระมาปราบพระก็บอกว่าเออคนละศาสนาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ต้องหาหมอผีมุสลิมมาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าทำอย่างนี้มันอาจจะดูธรรมดางั้นเรามาลองหาประเด็นที่มันน่าสนใจซึ่งหนึ่งในประเด็นที่จริงๆผมก้องกับสลิมเนี่ยจริงๆก็อยากจะทำเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันโอเคมันอาจจะติดเรื่องความละเอียดอ่อนก็คือแบบเรื่องเกี่ยวกับทาสมลายูที่ถูกสยามตีแตกเมื่อสมัยรัชกาลที่1กับ3นะฮะแล้วก็ถูกนำมาแล้วก็มาถูกนำมาขุดคลองแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นชนกลุ่มแรกที่ตั้งชุมชนอยู่ในหนองจอกหรือเขตเนี่ยครับบางกะปิไปจนถึงหนองจอกมินบุรีอย่างเงี้ยจริงๆก็เลยคิดอยากทำสารคดีประเภทนี้เหมือนกันแต่ว่าเออมันก็ดูค่อนข้างสุ่มเสี่ยงเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองมาหาเรื่องที่มันผูกโยงระหว่างเนี่ยหนังผีแบบหนังผีแบบบ้านผีอะไรไปเลยแล้วก็บวกกับประเด็นเหล่านี้เราหาทางสอดแทรกดูจะเป็นยังไงสุดท้ายก็เลยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแดนสาวครับผมวิธีการทำงานต่างกันไหมครับก็ต้องต่างแหละนะหมายถึงกับระหว่างสารคดีกับทำงานฟิกชันฮะก็อาจจะรู้ว่าแบบว่าต่างกันยังไงหรือแบบอันไหนมันยากง่ายต่างกันจริงมันก็ยากนะครับแต่ว่าจริงๆแดนสาบเนี่ยจริงๆเราเนี่ยพูดตรงๆเราคิดกันแบบสนุกกันนะครับเพราะว่าผมจำได้ว่าผมคิดกับกล้องประเด็นเนี้ยเราคุยกันประเด็นเนี้ยตอนประมาณสักเดือนตุลาของปี2021ฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือโควิดมันก็มีเวลานั่งคุยกันเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคือที่เทศกาลฮ่องกงฟิล์มเฟสติวัลเอ้ยผมจำไม่ได้คือมันจะมีกองทุนหนึ่งที่ชื่อว่า HAF นะฮะของซึ่งมันเป็นทุนหนึ่งที่มันจะอยู่ในงานฮ่องกงฟิล์มอาร์ตเขาจะคล้ายๆแบบว่าเปิดรับโปรเจกต์ที่น่าสนใจอะฮะแล้วก็ถ้าโปรเจกต์ได้รับการคัดเลือกเนี่ยมันก็จะต้องไปพิชที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยตอนนั้นกล้องก็คงไปเจอข่าวนี้มาว่าเออเขาเปิดรับสมัครก็เลยแบบลองเขียนกันเล่นๆดูแล้วตอนนั้นเออเราลองมาแบบทำอะไรเล่นๆกันดูทีแรกคิดว่าแบบกล้องก็ยังคิดอยู่เลยฮะว่าเออแบบส่งกระดาษไปสัก 5-6 แผ่นมันจะได้เหรอแล้วส่วนใหญ่ให้เชฟที่ได้ส่วนใหญ่มันจะเป็นงานที่แบบมือโปรฮะคือมันต้องพุ่มกับอย่างพี่ต้อมอย่างฟรุตชานอย่างอะไรเงี้ยเขาได้ซึ่งเราก็คิดว่าเออเราก็คงแบบไม่น่าจะได้หรอกเพียงแต่ว่าเงื่อนไขของการส่งเนี่ยมันจะต้องมีโปรดิวเซอร์ที่แบบนั่นก็เลยไปขอก็คุยกันว่าจะเอาใครดีอะไรเงี้ยก็กล้องเขาอยากจะได้คุณต้อมเป็นเอกซึ่งผมว่าก็นั่นผมก็เลยคิดว่าหรือว่าเอาพี่อุ๋ยดูกลางๆก็ไปคุยกับพี่อุ๋ยนนทรีเขาเออมันไม่ได้เสียหายอะไรฮะก็เลยแบบเขาก็ต้องเซ็นรับรองว่าเขาเป็นหนึ่งในทีมงานนะฮะปรากฏว่ามันก็ถูกคัดเลือกไปรอบสุดท้ายอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นแหละมันก็เริ่มทำให้มันต้องจริงจังขึ้นละแต่ตอนนั้นมันก็ยังแบบจริงจังในระดับหนึ่งเพราะว่ามันก็ดูยากเหมือนกันตลาดหนังไทยในช่วงเวลานั้นมันก็ไม่ค่อยดีอะฮะจนกระทั่งแบบแล้วตอนนั้น HAF มันถูกเลือกไปเนี่ยมันยังเป็นออนไลน์เพราะว่ามันตอนนั้นมันยังมีปี22นะฮะมันยังมีโควิดอยู่ก็ปรากฏว่าได้ไปพิชกับหลายๆคนนะฮะแล้วปรากฏว่าหนึ่งในผู้สนใจเนี่ยคือเซลล์ของบริษัท WME William Morris Endeavor ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของอเมริกาเขาก็เริ่มสนใจแล้วก็มันก็ได้รางวัลหนึ่งซึ่งมันเป็นรางวัลที่ให้เราไปประกวดอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ปูชอนใช่ไหมครับตรงนั้นเนี่ยมันก็เริ่มจริงจังแล้วพอมันมีเซลล์เอเจนต์มานั่งคุยแล้วบอกว่าเขาอยากสนใจโปรเจกต์
แต่ว่าติดเงื่อนไขว่ามันต้องมีการคอมมิตว่ามันต้องทำจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยแล้วตอนนั้นผมอยู่ในระมิดก็เลยลองคุยกับเนี่ยทีมผู้บริหารดูว่าแบบสนใจไหมเพราะว่ามันมีเซลล์เอเจนต์ดูอยู่แล้วถ้ามันได้เนี่ยมันโอกาสที่มันจะเขาก็คงไปแพ็คขายกับหนังเรื่องอื่นๆนะครับก็พอเนรมิตบอกโอเคเริ่มให้ทำได้เนี่ยก็เนี่ยแหละมันก็จะเข้าสู่กระบวนการเริ่มเพราะว่าเราเองต่างใหม่ด้วยกันทั้งคู่กล้องก็ใหม่ผมก็ใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็พี่อุ๋ยก็แบบเอาจริงหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยพอเริ่มเอาจริงเขาก็เริ่มอยู่กับเราฮะเราประกอบกับว่าพอมันได้รางวัลไปประกวดที่ปูซานอีกอันนึงมันก็ได้รางวัลอีกคราวนี้เป็นรางวัลที่คอมมิตพวกเราเองด้วยเพราะมันเป็นรางวัล post production นะฮะคือนั่นหมายความว่าเราต้องเซ็นสัญญากับแลบที่สิงคโปร์ชื่อมอคคชัยอะฮะก็กลายเป็นว่ามันก็ต้องยิ่งมาทำให้เราต้องวางแผนกันมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยถามว่าข้อแตกต่างมันก็แตกต่างกันอย่างมากเลยครับเพราะว่าคอมเมอร์เชียลมันก็ต้องทำให้มันดูในทุนก็ต้องมั่นใจแล้วในเดียวกันก็เราก็ต้องคิดว่าทำยังไงให้เรื่องมันมีความน่าสนุกเพราะว่าตอนเขียนบทไอ้ตอนที่ส่งโปรเจกต์ไปเนี่ยกล้องกับผมพวกเราคิดกันทรีทเมนต์แบบง่ายๆมากเลยฮะมันก็มีโครงเรื่องที่มันเล่าง่ายล่ะแบบตัวละครพุทธมาอยู่ในชุมชนมุสลิมเจอผีทำยังไงดีปราบไม่ได้พระมาปราบไม่ได้จนกระทั่งแบบอ๋อความเป็นมาของพื้นที่นี้มันเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ก็ต้องไปแก้ไขด้วยการย้อนกลับไปหาหมอผีที่เขารู้เรื่องราวประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทีนี้มันก็ต้องมาขยายเรื่องแล้วทำยังไงต่ออะไรเงี้ยฮะมันก็จะเป็นอีกกระบวนการนึงที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อนครับผมโอเคฮะจริงๆอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปหาคนดูนี่ก็หอมปากหอมคอประมาณนึงครับก็พี่ต้อยทำประเด็นเรื่องมุสลิมในไทยมาตั้งแต่แรกเลยถูกไหมครับตั้งแต่ปี2006เลยจนถึงตอนนี้เลยครับก็เลยแอบจะอยากรู้ว่าแบบพี่ต้อยคิดเห็นยังไงกับหมายถึงแบบเรื่องประเด็นหรือเรื่องปัญหาที่พี่ต้อยทำตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เลยครับแบบว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไหมหรือว่าแบบว่าคือจริงๆผมก็จะยอมรับว่าหลายๆประเด็นในหนังอะไรครับก็ยังสดใหม่อยู่สำหรับสังคมตอนนี้อะไรครับก็แต่ว่าก็แอบจะอยากถามฟังพี่ต้อยว่าแบบคิดเห็นอย่างไรจริงๆผมว่าคนก็เข้าใจในเรื่องของความแตกต่างและความหลากหลายมากขึ้นผมว่าตอนนี้ผมว่าประเด็นที่อยู่ในเรื่องแขกเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ธรรมดาไปละเช่นเรื่องกินหมูเนี่ยผมว่าตอนนี้มันแทบไม่มีใครยังไม่เคยเจอหรือได้ยินว่าใครจะโดนอะไรแบบนี้อีกอะไรเงี้ยฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักต่างศาสนาผมว่าเดี๋ยวนี้มันมีการแฮนเดิลกันได้แล้วผมว่าคนรุ่นใหม่หลายๆคนก็อาจจะตั้งคำถามแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องมันก็มีหลายคนที่ก็อาจจะอยู่ด้วยกันหรืออะไรเงี้ยฮะผมว่าตอนนี้เรื่องศาสนามันอาจจะถูกยกระดับมันเป็นเรื่องการเมืองมากกว่าซึ่งบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเรื่องทัศนคติเรื่องการเมืองแหละฮะผมว่ามุมหนึ่งที่มุสลิมยังไม่สามารถถูกสลัดออกไปได้ก็คือเรื่องเชื่อมโยงกับความรุนแรงใช่ไหมครับแล้วผมว่าในขณะที่ไอความรู้สึกทางด้านเนี่ยความแตกต่างเรื่องหยิบย่อยมันค่อยๆสลายไปอ่ะแต่ความรุนแรงมันถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับยกตัวอย่างพอหลังนายวันถ้าเป็นระดับโลกนะฮะเดี๋ยวมันก็มีไอซิสอีกใช่ไหมฮะในปี2011แล้วก็ล่าสุดเรื่องปาเลสไตน์เรื่องฮามาสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะถูกตอกย้ำแล้วมันก็จะถูกขยายไปเรื่อยๆทั้งนั้นที่จริงๆมันเป็นประเด็นเรื่องศาสนาด้วยเรื่องการเมืองแต่ว่าอย่างปาเลสไตน์มันเป็นมากกว่านั้นใช่ไหมคนปาเลสไตน์มันก็ไม่ได้เป็นมุสลิมอย่างเดียวมีคริสเตียนด้วยแต่ว่ามันถูกโยงเข้าเป็นเรื่องศาสนาซึ่งมันก็เลยรู้สึกว่าผมก็รู้สึกว่ามิติที่มันยังเปลี่ยนแปลงยากแล้วมันยังคงดำเนินอยู่ต่อไปไม่รู้ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ปาเลสไตน์มันจะมีอะไรอิหร่านใช่ไหมฮะตอนนี้ตะวันออกกลางมันก็เริ่มร้อนขึ้นมาเนี่ยผมว่าการเมืองเนี่ยมันถูกเปลี่ยนยากที่สุดแต่ขณะเดียวกันไอ้เรื่องทัศนคติเรื่องวิถีชีวิตเรื่องไลฟ์สไตล์เนี่ยผมว่าคนเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นแม้กระทั่งสถานการณ์ในภาคใต้เนี่ยผมว่าตอนนี้มันแทบจะคนเชื่อมโยงกับเรื่องศาสนาน้อยลงในความรู้สึกนะฮะ
แล้วก็ผมว่าไอ้ความรุนแรงในภาคใต้เนี่ยมันไม่ได้ถูกขยี้ให้มันกลายเป็นเรื่องของความเกลียดชังเท่ากับเมื่อสมัยสัก10กว่าปีที่แล้วอะฮะบอกว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศแหละที่มุสลิมก็ยังถูกมองในประเด็นเดียวอยู่เรื่องความรุนแรงฮะขอบคุณครับโอเคครับมีท่านใดสนใจเอ้ยไม่เพียรมีท่านใดสนใจอยากถามคำถามหรืออยากฟีดแบคหรืออยากพูดอะไรเชิญเลยครับสนใจสตอรี่ของ The Convert นะคะอันนี้เป็นความสนใจความอยากรู้ส่วนตัวด้วยก็คือขณะที่ว่า The Convert เนี่ยเป็นด็อกิวเมนต์ที่ถ้าฟังที่พี่ต้อยเล่าเนี่ยมันมีแผลเยอะมากทั้งในเรื่องเชิงการวางแผนการถ่ายทำแต่ว่าพอฟังแฟลชแบ็คอีกทีนึงเนี่ยมันมีเมจิกโมเมนต์เกิดขึ้นเยอะมากตั้งแต่ก่อนถ่ายการถ่ายทำอย่างเช่นซับเจ้เป็นคนเป็นเพื่อนสนิทของพี่สลิมก็เลยได้มุมที่ค่อนข้าง private ช่วงขอทุนกับช่วงการตัดสินใจครั้งใหญ่ของเขามันตรงกันอันนี้อยากรู้นิดนึงนะคะว่าเคยมีแวบคิดในหัวไหมคะว่าหรือนี่อาจจะเป็นประสงค์ของอัลเลาะห์ก็ผมว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าจริง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 ๆก็พูดเฉพาะผมก็ตั้งคำถามบางอย่างแต่ว่าผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เป็นไปตามประสงค์ก็ได้เพราะจริงๆหลักของมุสลิมอะฮะเราก็เชื่อว่าทุกอย่างมันเหมือนถูกกำหนดมาใช่ไหมครับแล้วก็บางอย่างมันก็จะมีบททดสอบที่ทำให้เราต้องก้าวข้ามไม่ได้แล้วก็อย่างคอนเวิร์ตเนี่ยผมเห็นด้วยอย่างหนึ่งครับว่ามันหลายๆอย่างเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นปาฏิหาริย์จริงๆนะครับเพราะว่าจริงๆทำกรณีเนี้ยผมก็เคยดูสารคดีมาเยอะนะฮะแล้วสารคดีที่พูดถึงไอ้ intimacy หรือความรู้สึกแบบลึกๆของมนุษย์อะไรเงี้ยจริงๆตอนที่เราดูหนังของคนอื่นเรายังรู้สึกว่ามันยากมากเลยฮะแล้วก็มันยากไม่เฉพาะแค่เรื่องของการเข้าไปใกล้ชิดแต่ว่าเรื่องของกระบวนการเล่าเรื่องหรืออะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้คือเรารู้สึกว่าเออหลายๆอย่างมันอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอันหนึ่งที่ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดนะครับตอนที่ไปสตูลนะฮะตอนที่ไปเกาะลีเป้เนี่ยคือเราก็แค่คิดว่าก็แค่ตามๆไปดูว่ามีอะไรมันก็ยังมีประเด็นบางประเด็นที่มันเกิดขึ้นอยู่ฮะแล้วก็ที่สำคัญคือการเปิดโอกาสของตัวจูนแหละคือผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เรายังรู้สึกเลยว่าเราจะเข้าได้ระดับไหนฮะคือจริงๆยังแค่มองอยู่เลยว่าแบบขอแค่เล่าเรื่องได้รู้เรื่องเนี่ยจริงๆก็พอละใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆประเด็นที่เราเล่าสำหรับพวกผมตอนนั้นเนี่ยมันยากอะแล้วเราก็รู้สึกว่า subject บางประเด็นเขาไม่น่าจะให้เราเข้าไปยุ่งได้แน่อะไรเงี้ยแต่อยู่ดีๆก็เหมือนกับเขาก็เปิดโอกาสแล้วสารคดีเรื่องนี้มันเหมือนกับเราทำบันทึกเรื่องเพื่อนมากกว่าสุดท้ายกับจูนเนี่ยก็เราก็ยังพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาโอเคหลังๆคือคุณจูนตอนนี้เขาก็เป็นแม่บ้านที่สมบูรณ์ไปแล้วเขาก็อยู่ที่สตูลไม่ได้กลับมาก็ขาดการติดต่อไปแต่ช่วงหลังจากที่เราถ่ายหนังกันก็ยังไปมาหาสู่ติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับคือสารคดีเรื่องนี้มันก็เหมือนกับเราทำให้เราได้เพื่อนสนิทมาอีกคนหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยครับก็ตามคิดว่ามาดูเรโทรของงานของคุณต้อยกับคุณก้องก็รู้สึกว่า อยากทราบว่าเรารู้สึกสนใจเรื่อง The Convert นะคะว่าคิดว่ามันก็17เกือบ10กว่าปีแล้วแล้วคิดว่าน่าสนใจว่าจูนกับเอกเนี่ยมีวิถีชีวิตยังไงเพราะว่ามันก็ผ่านเหตุการณ์ที่เขาทั้ง2คนต้องใช้พยายามใช้ชีวิตไปด้วยกันอะไรก็รู้สึกว่าอยากเห็น Convert 2ที่จริงๆแล้วทั้ง2คนก็อาจจะมีอะไรที่มันผ่านชีวิตมานี่ก็เป็นข้อเสนอนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเพราะมันก็มีเหตุการณ์ทั้งในแง่ทั้งสังคมการเมืองอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะมีผลกระทบทั้ง2คนเพราะถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ก็รู้สึกว่าอยากตาม2คนนี้เหมือนกันแล้วก็เราก็สนใจ Baby Arabia รู้สึกว่าตอนนั้นได้ดูที่ FCCT แต่มันไม่ใช่ไปลงหนังเนาะแต่มาดูแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกทำให้เห็นโลกมุสลิมที่เราก็เคยถูกเราก็มีเพื่อนมุสลิมเราอยู่ในดินอยู่แถวสมุทรปราการอยู่พระประแดงเราบ้านเราตรงข้ามมัสยิดแต่เราไม่เคยถูกบอกให้เรารู้สึกว่ามันเป็นดินแดนลี้ลับของเราเพราะเราจะถูกบอกว่าไม่ควรไปฝั่งนู้น
พราะว่ามันเป็นมุสลิมเขาเป็นชุมชนมุสลิมเราก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าในสังคมไทยเรารู้สึกว่าในแง่ศิลปะของหนังต่างๆเนี่ยมันช่วยทำให้รู้สึกว่าความเข้าใจต่อคนที่ต่างศาสนาต่างความเชื่อมันง่ายขึ้นสำหรับเราแล้วพอดีเมื่อวานได้ดูเรื่อง Where the Olive Weeps อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นหนังเกี่ยวกับปาเลสไตน์ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก้าวข้ามผ่านมิติของเรื่องความรุนแรงหรือความเข้าใจว่าทำไมเนื้อหาของการต่อสู้การความรุนแรงมันมากกว่ามันไม่เกี่ยวกับศาสนาด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่เรารู้สึกว่าเออมันก็เรารู้สึกว่าอย่างเรื่องแดนสาบอยากเห็นมันคือรู้สึกอยากแดนสามก็สนุกอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มันมีมุมมองเรื่องประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าตอนนี้สถานการณ์แดนสามจะเข้าไป Netflix มั้ยหรือว่าอะไรเราอยากให้คนดูเยอะๆแต่ตอนนี้ลาลงแล้วใช่มั้ยคะเลยไม่แน่ใจใช่แล้วก็อยากดูเรื่อง20ปีที่ผ่านมาของคุณต้อยอ่ะค่ะมองว่าคนไทยไม่ว่ามุสลิมหรือมุสลิมหรือนอนมุสลิมกับการมองประเด็นเรื่องมุสลิมมันเป็นยังไงบ้างหรือมันมีอะไรที่ยังเป็นข้อท้าทายอยู่ที่เราน่าจะสามารถสื่อสารโดยผ่านงานศิลปะค่ะครับขอบคุณครับก็ในส่วนคอนเวิร์ตเนี่ยเท่าที่ผมทราบนะครับจริงๆผมพยายามติดต่อคุณจูนแหละเพราะว่าพยายามจะบอกเขาว่าเราจะฉายหนังเรื่องนี้ซึ่งก็ยังติดต่อไม่ได้แต่ว่าล่าสุดเนี่ย ก็เท่าที่ทราบคือตอนนี้เขาเป็นคุณแม่ลูก5แล้วฮะก็มีลูก5คนแล้วก็ก็ทำการค้าขายอยู่ในที่นั่นแหละครับที่แถวสตูลอะไรเงี้ยส่วนคุณเอกก็เป็นอินสตรัคเตอร์ในเรื่องการดำน้ำจริงๆใครที่ไปสตูลแล้วแบบอยากจะไปหลีเป๊ะอะฮะแล้วถ้าอยากแบบไปดำน้ำอะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะขอคำปรึกษาเรื่องการดำน้ำเนี่ยจริงๆคุณเอกเป็นจริงๆผมว่าไปเซิร์ชชื่อเขาก็ได้นะครับเขาตอนนี้มีบทบาทในเรื่องของเนี่ยเป็นอินสตรัคเตอร์ด้วยแล้วก็บทบาทเรื่องนักอนุรักษ์ปะการังที่อยู่หลีเป๊ะอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อาจได้ยินว่าก็ยังมีการกลับไปเล่นดนตรีอยู่บ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็ถือว่าเขาก็ยังแอคทีฟอยู่ในบางเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนดันสาบก็เดี๋ยวมันก็จะไป Netflix หรอครับเดี๋ยวอาจจะรอดูอีกทีนึงส่วนเรื่องไอตลอด20ปีแล้วก็เรื่องmindset เรื่องมุสลิมอะครับเรื่องอิสลามเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับผมรู้สึกว่าตอนนี้มันทุกคนอาจจะมองข้ามเรื่องความแตกต่างแล้วผมไม่ค่อยได้ยินเรื่องความขัดแย้งในหมู่เพื่อนอะไรอย่างนี้ด้วยกันเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ยินเรื่องการบูลลี่เรื่องมุสลิมนะครับมันไม่เหมือนสมัยที่ผมตอนที่ทำคอนเวิร์ตหรือว่าสมัยแบบอยู่มหาลัยหรืออะไรเงี้ยเรายังมีอะไรแบบนี้อยู่แต่ว่าหลังๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนรุ่นใหม่เองก็มองข้ามไอ้ความแตกต่างตรงนี้ไปนะฮะแต่สิ่งนึงที่เมื่อกี้ถามอะฮะแล้วผมอะเพิ่งมาฉุกคิดได้ว่าหลังๆเนี่ยผมเริ่มสังเกตว่ามันจะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็น radical Buddhist อยู่นิดนึงคือผมมีโอกาสได้เขาไม่มีการส่งลิงก์กันไปส่งลิงก์กันมามันจะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาจะเริ่มกลัวมุสลิมอะฮะแล้วก็จะมีการทำคลิปที่แบบเขาเรียกอะไรนะฮะเริ่มพูดถึงความกลัวของเขาว่าเออมุสลิมตอนนี้แบบมันเริ่มกระจายไปแล้วแล้วก็เนี่ยเริ่มมาสร้างสุเราแถวๆพื้นที่เราอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็พูดไปไกลถึงแบบเนี่ยคือเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยตอนนี้ประชากรโลกเริ่มลดลงแต่ว่ามุสลิมขยายตัวมากขึ้นเดี๋ยวเขาจะต้องมายึดครองประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องแบบ conspiracy เช่นเนี่ยประยุทธ์ก็ช่วงนึงที่แบบแต่งหรือว่านักการเมืองไม่ว่าจะเป็นผู้นำอะไรต่างๆสมมติคลุมฮิญาบสมมตินะฮะเนี่ยเขาจะบอกเนี่ยเริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นมุสลิมแล้วอะไรเงี้ยประยุทธ์เจอเรื่องแบบสวมหมวกกะปิยะหรืออะไรอย่างงี้มั้งฮะหรือชาติชายเอ้ยไม่ใช่ชาติชายชาติที่แบบไปชุมชนมุสลิมอะไรเงี้ยก็จะเริ่มมีแล้วก็ได้ยินว่ามันจะมีบางวัดนะฮะที่จริงๆไม่ขอบอกชื่อแต่ว่าเป็นชื่อที่พบตามสติ๊กเกอร์ต่างๆได้ก็เริ่มมีการเทศเรื่องความน่ากลัวของมุสลิมฮะแต่ว่ามันจะเป็นกลุ่มนั้นแล้วก็เคยเข้าไปดูเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็
จะเป็นอีกเจเนอเรชันหนึ่งจะอยู่ผมว่าน่าจะประมาณสักเนี่ยวัยแบ่งผมหรือว่าอาจจะอายุมากกว่าแต่ว่าถ้ารุ่นแบบเด็กลงไปเนี่ยผมว่าเชื่อว่าเขาน่าจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปให้เขามาดูคอนเวิร์ตหรือว่าเบบี้อาร์เบียเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันดูมีความขัดแย้งกันขนาดนั้นเชียวหรืออะไรเงี้ยฮะผมคิดก็เป็นไปตามที่ผมสังเกตนะครับครับมีอีกไหมครับโอเคคือผมสงสัยนิดนึงอะครับว่าแบบสมมติว่าเรื่อง The Convert อย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องแบบที่เราตามชีวิตของ subject หนึ่งไปเรื่อยๆใช่ป่ะครับแล้วแบบยิ่งแบบตามสังเกตนานเท่าไหร่อ่ะ point แรกที่เราตั้งไว้อ่ะมันก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมครับคือผมสงสัยครับว่าแบบถ้าไม่มีเรื่องแบบเวลาถ้าไม่มีเรื่องงบประมาณนะครับเรารู้ได้ยังไงอ่ะครับว่าแบบสารคดีเรื่องเนี้ยมันต้องตัดจบตอนไหนครับแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อโอเคเป็นคำถามที่ดีแล้วก็คือจริงๆสำหรับผมนะครับตอน convert เนี่ยคือเจอปัญหาเหมือนกันว่าจะจบยังไงใช่ไหมครับเพราะว่ามันเหมือนมันมีเหตุการณ์น่าสนใจอยู่เรื่อยๆครับก็จนกระทั่งเนี่ยตามไปเรื่องแต่งงานที่แรกคิดว่ามันจะจบที่แต่งงานมันก็น่าจะพออะไรเงี้ยฮะเพราะว่ามันฟุตเทจมันก็ถ่ายมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ตอนที่มาคิดกันว่าถ้าเราจะเล่าเรื่องเนี่ยถ้ามันเล่าแบบเจอการมีอุปสรรคยังไงบ้างใช่ไหมผ่านคำสัมภาษณ์แล้วจบด้วยการแต่งงานมันดูธรรมดาไปนิดนึงก็เลยคิดว่าจริงๆหรือว่าเราเอางานแต่งงานมาเริ่มเปิดเรื่องแล้วก็ค่อยๆไล่ไปว่าเขานั่งกันยังไงแล้วก็จริงๆอาจจะเป็นสิ่งที่ตรงตามความประสงค์ของอัลเลาะห์ก็ได้ฮะเพราะว่าช่วงที่ถ่ายอยู่ก็จูนก็ตั้งท้องละเขาก็แบบเขาก็เล่าให้พวกเราฟังว่าเขาก็แบบน่าจะมีน้องมีลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้างั้นกัดฟันไปอีกนิดนึงดีกว่าเพราะว่าถ้ามันจบที่เขาคลอดลูกเนี่ยผมว่านี่มันคือเซอร์เคิลของชีวิตเลยคือแบบเหมือนกับตั้งแต่แบบเซอร์เคิลของผู้หญิงคนนึงเลยฮะที่แบบว่าจากผู้หญิงที่แบบธรรมดาคนนึงมีความรักแล้วก็เริ่มสร้างคอมมิตเมนต์กับผู้ชายคนนึงแล้วก็สุดท้ายมีลูกเนี่ยคือมันดูถ้าจบแบบตรงนั้นเนี่ยมันดูแบบน่าจะเพอร์เฟคเลยก็เลยคิดว่าโอเคเมื่อมันมีสตอรี่ที่จริงๆตอนที่เขาบอกว่าเขามีน้องเนี่ยจริงๆเขาก็ประมาณสักเดือนที่5ที่6แล้วมั้งครับคือหมายความว่าแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนตัวสรีระเขาไม่ได้เป็นคนที่ดูออกง่ายๆว่าเขาท้องอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นมันก็เดือนที่5ที่6ก็เท่ากับว่าถ้าเรารออีกสัก3เดือนแล้วเขาคลอดเนี่ยมันก็อีกไม่นานเท่านั้นเองก็เลยรู้สึกว่าตอนที่รู้ว่าเขาคลอดเนี่ยตอนนั้นรู้แล้วว่ามันควรจะจบตรงนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าเราก็อดทนจนกระทั่งแบบรออีกนิดนึงจนกระทั่งได้ช็อตที่เขาคลอดออกมาครับก็บังเอิญว่า turning point มันอยู่ตรงนั้นพอดีครับขอบคุณครับมีอีกไหมครับโอเคเดี๋ยวเป็นคำถามสุดท้ายนะครับอยากทราบว่าคุณจูนได้ดูหนังเรื่องนี้ไหมคะเรามีได้ดูครับได้ดูแต่ดูเมื่อสมัยตอนที่หนังมันเสร็จใหม่ๆนะครับก็เขาก็โอเคเพราะว่าตอนที่ฉายรอบแรกอะฮะที่ศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัยอะฮะก็เขาก็มาดูเหมือนกันซึ่งเขาก็ตลกของเขาไปแต่หลังๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบกังวลในบางส่วนโดยเฉพาะแต่ว่าเวลาขออนุญาตมาฉายเขาก็ไม่ได้ติดนะฮะแต่เขาก็จะเริ่มกังวลในภาพลักษณ์ของเขาว่าแบบคือต้องพูดตรงๆครับว่าตอนนี้ก็เขาก็เป็นมุสลิมมะที่ดีก็คือเป็นมุสลิมในแบบที่สมคือจริงๆผมเองยังรู้สึกเลยว่าแบบเรายังไม่ได้เขาเรียกอะไรนะมีศรัทธาเท่าเขาอะไรเงี้ยฮะคือเขาก็จะเริ่มกังวลในช่วงหลังๆว่าแบบพอมีภาพเขาไม่คุมผมหรือว่าได้เห็นพฤติกรรมที่แบบก่อนที่จะเปลี่ยนศาสนาเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะดูแย่ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าแต่พอเราคุยไปจริงๆเขาก็ไม่ถึงขนาดแบบห้ามฉายนะอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านความคิดของเขาอยู่พอสมควรเหมือนกันครับครั
ับขอบคุณค่ะโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมขอเข้าคำถามสุดท้ายเลยครับก็ยังไงอยากให้พี่ต้อยฝากหน่อยว่าอนาคตจะมีผลงานอะไรไหมครับหรือว่าตอนนี้มีอะไรอยู่สนใจอะไรอยู่หรือเปล่าจริงๆก็จริงๆพอเริ่มทำแดนสาบอะฮะมันเหมือนเราเรียนมหาลัยแบบเข้าไปเรียนใหม่เลยแล้วก็ทุกคนที่เป็นทีมงานเนี่ยแม้กระทั่งแบบน้องที่ยกน้ำยกไฟอะไรเงี้ยคือผมก็บอกเขาตั้งแต่แรกว่าแบบผมอาจจะแบบเหมือนนักเรียนใหม่อะครับเขาเป็นอาจารย์เหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าผมทำอะไรผิดพลาดก็อย่าถ้าจะว่าก็อย่าว่ามากแล้วกันอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้พอเรียนรู้ตลอดเนี่ยมันก็เลยจากเดิมที่กลัวอะไรเงี้ยฮะก็เริ่มรู้สึกแบบอยากทำอะไรใหม่ๆแล้วก็จริงๆถ้าถามว่ามีเรื่องไหมจริงๆก็มีเรื่องอยากทำแหละครับเพราะว่าจริงๆอาจจะบอกได้นะครับว่าจริงๆผมเองเนี่ยก็มาจากครอบครัวที่มีความคอนฟลิกต์กันนิดนึงเพราะว่าแม่ผมก็เป็นคนพุทธใช่มั้ยครับพ่อผมก็เป็นมุสลิมแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็เพิ่งเจอเหตุการณ์ที่แบบท้าทายแล้วก็ก่อให้เราตั้งคำถามเหมือนกันก็คือแม่ป่วยแล้วก็ป่วยถึงขั้นหนักแล้วก็มันเริ่มมาทำให้เราตั้งคำถามว่าแล้วถ้าจะจัดงานศพเนี่ยเราจะจัดแบบไหนดีเพราะว่าตัวแม่ผมก็อยากจะให้ทำพิธีในแบบพุทธใช่ไหมครับส่วนพ่อผมก็เป็นมุสลิมซึ่งก็แต่ว่าคุยกันก็คือสุดท้ายก็คงตามใจเขาก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาเรื่องนี้มาลองผูกดูว่าถ้าวันหนึ่งมันจะต้องเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยตัวละครจะจัดการกับชีวิตยังไงก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันก็น่าแล้วมันก็ดูมีองค์ประกอบหลายอย่างดีใช่ไหมครับเรื่องดราม่าด้วยเรื่องคอนฟลิกต์ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ลองเขียนอะไรดูอยู่เหมือนกันไงรอดูครับ น่าสนใจครับโอเคครับก็ยังไงวันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับด็อกทอล์คครั้งที่2ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณพี่ต้อยด้วยครับที่วันนี้มาอยู่กับเราครับก็จริงๆก็ถ้าอยากคุยอะไรต่อก็เดี๋ยวเราก็อยู่กันข้างหน้านะครับก็สามารถชิดแชทกับพี่ต้อยต่อได้ครับก็วันนี้ขอขอบคุณอีกครั้งครับยังไงก็เดี๋ยวขอให้มีครั้งที่3นะครับก็เจอกันอีกครับขอบคุณครับขอบคุณมากเช่นกันครับขอบคุณมากครับผม